This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. โรคนี้มันไม่ได้เพิ่งจะเกิดขึ้นหรือเพิ่งจะปรากฏให้เห็นนะคะมันมีมาตั้งนานแล้วแต่สมัยก่อนด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์หรืออะไรแล้วก็เป็นความเชื่อใช่ไหมคะของคนว่าเอาละสูงอายุก็ต้องหลงลืมก็เลยปล่อยปละละเลยแล้วก็จำนวนผู้สูงอายุก็ไม่มากใช่ไหมคะในประเทศเราสมัยก่อนนะคะแต่พอมายุคนี้เป็นสังคมสูงวัยผู้สูงอายุก็เยอะความรู้อะไรต่างๆมันก็กว้างขวางขึ้นคนก็เริ่มมองเห็นว่ามันเป็นปัญหาซึ่งไม่ใช่เฉพาะทางการแพทย์เนาะมันเป็นปัญหาในครอบครัวทีเดียวเลยอ่ะที่จะอยู่ร่วมกันยังไงอะไรด้วยเพราะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือหันกลับมาป้องกันซะดีกว่านะคะฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ This is Thai PBS podcastวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาติดตามรับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการชะลอสมองเสื่อมสำหรับผู้สูงวัยกันนะคะว่ามีวิธีการยังไงนะคะหรือว่ามีเทคนิคยังไงที่จะช่วยชะลอได้เดี๋ยวคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกศรสัมภาวทองอาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะพี่เกศรค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุยกันเนี่ยเป็นเรื่องของการชะลอสมองเสื่อมผู้สูงวัยนะคะฟังไปใหญ่เรื่องซีเรียสเตรียมตัวเองไปในตัวด้วยเพราะว่าเรื่องของสมองเสื่อมหรือว่าอาการอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็รวมไปถึงว่าบางคนอาจจะสับสนว่าเอ๊ะฉันตอนเนี้ยเป็นสมองเสื่อมหรือเปล่าเอ๊ะหรือแค่หรือเปล่าขี้หลงขี้ลืมหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่ามันจะดูในเรื่องความแตกต่างหรือว่าสังเกตอะไรยังไงได้ไหมคะคือก่อนที่จะไปพูดถึงความแตกต่างอยากจะเกริ่นนำสักนิดนึงอะค่ะว่าไม่โรคนี้มันไม่ได้เพิ่งจะเกิดขึ้นหรือเพิ่งจะปรากฏให้เห็นนะคะมันมีมาตั้งนานแล้วแต่สมัยก่อนด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์หรืออะไรก็แล้วก็เป็นความเชื่อใช่ไหมคะของคนว่าเอาละสูงอายุก็ต้องหลงลืมก็เลยปล่อยปละละเลยแล้วก็จำนวนผู้สูงอายุก็ไม่มากใช่ไหมคะในประเทศเราสมัยก่อนนะคะแต่พอมายุคนี้เป็นสังคมสูงวัยผู้สูงอายุก็เยอะความรู้อะไรต่างๆมันก็กว้างขวางขึ้นคนก็เริ่มมองเห็นว่ามันเป็นปัญหาซึ่งไม่ใช่เฉพาะทางการแพทย์เนาะมันเป็นปัญหาในครอบครัวทีเดียวเลยอ่ะที่จะอยู่ร่วมกันยังไงอะไรด้วยเพราะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือหันกลับมาป้องกันค่ะนะคะหันกลับมาป้องกันซะดีกว่านะคะคือเหมือนกับว่าจริงๆมันก็เป็นไปตามธรรมชาติที่มันอาจจะต้องเสื่อมไปตามกาลเวลาเพราะว่าเราก็ใช้ร่างกายใช้สมองกันมาใช้กันมาตลอดคิดเป็นอะไรเป็นก็ใช้สมองมาโดยตลอดแต่แค่ว่าเราจะเป็นการชะลอคือเราไปห้ามไม่ได้ใช่ค่ะเหลืออะไรเลยแต่แค่ว่าชะลอยังไงให้แบบว่าช้าลงหน่อยใช่ไหมคะค่ะคือถ้ามันจะเสื่อมไปก็ขอให้ค่อยๆค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็เรียกว่าอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยมันพอที่จะประคับประคองอยู่ด้วยกันไปได้นะคะเพราะอย่างที่บอกมันเป็นโรคของความเสื่อมด้วยนะแต่ว่ามันก็มีสาเหตุอย่างอื่นเข้ามาเป็นปัจจัยกระตุ้นค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งเดี๋ยวเราคงจะได้คุยกันใช่ไหมคะว่าอะไรมากระตุ้นทำให้มันเกิดขึ้นเร็วกว่าที่มันควรจะเป็นหรือแม้กระทั่งเกิดแล้วแบบร้ายแรงรุนแรงจนกระทั่งชีวิตในครอบครัวนะคะหรือว่าเจ้าตัวเองเนี่ยก็อยู่ในคุณภาพชีวิตที่ตกต่ำมากๆค่ะแต่ว่าสังเกตบางคนค่ะพี่เกศรค่ะคุณผู้ฟังค่ะบางท่านนะคะโอ้ความจำดีมากสมองดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโอ้โหท่านจำได้ขนาดนี้ได้ยังไงค่ะเล่าอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเป็นฉากๆเนี่ยแต่ว่าต้องเข้าใจนะคะว่าผู้สูงอายุเองความจำในอดีตจะดีมากๆจำได้หมดลูกคนนี้เกิดเมื่อไหร่ทำอะไรยังไงฉันเปลี่ยนงานฉันทำอะไรบ้างเนี่ยนั่นแหละจำเป๊ะมากเหตุการณ์บ้านเมืองในอดีตจำได้หมดเป็นความทรงจำในอดีตแต่เมื่อวานนี้กินข้าวกับอะไรคะอะไรเงี้ยแล้วจำไม่ได้หรือว่าเมื่อวานนี้ไปเจอใครอะไรเงี้ยจะจำไม่ได้หรือเมื่อสักครู่นี้เอาของนั้นไปไว้ที่ไหนอาจจะจำไม่ได้แล้วมันกลายเป็นเรื่องจริงๆเรื่องในอดีตน่าจะลืมน่าจะลืมแล้วไม่ลืมอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นลักษณะของผู้สูงอายุที่ความจำในอดีตเนี่ยมันมีความทรงจำเข้าไว้ในจิตใต้สำนึกในความจำของเขาแล้วแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ที่ทำอะไรไปอาจจะหลงลืมเพราะมันอยู่ผิวของความทรงจำอ่ะอ๋อมันไม่ได้อยู่ในฝังรากลึกหรือว่าเป็นสิ่งที่เราแบบจดจำมาตั้งแต่ในอดีตแล้วอันนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งของผู้ที่เข้าสู่ภาวะสมองเสื่อมนะคะที่บอกว่าสิ่งที่เคยทำได้มั
มันนอกเหนือจากความคิดความจำแล้วก็คือพฤติกรรมถูกไหมคะที่เมื่อมีความคิดมีความเข้าใจมีการประมวลผลแล้วเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นพฤติกรรมดังนั้นบางอย่างบางคนก็หลงลืมที่จะทำอะไรต่างๆกับเกี่ยวกับตัวเองเนี่ยแต่เขาบอกว่ามันจะเริ่มต้นตั้งแต่หลงลืมสิ่งที่มันเป็นทักษะที่ได้มาใหม่ในชีวิตในปัจจุบันน่ะเช่นเรื่องของการวางแผนการทำงานการคิดอะไรต่างๆเนี่ยที่เป็นความสามารถพิเศษของตัวเองที่ได้มาตอนที่สูงวัยแล้วหรืออาจจะเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยค่ะแล้วมันจะหลงลืมไปก่อนแต่ความสามารถที่มันติดตัวมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เติบโตขึ้นมาเนี่ยมันจะยังอยู่นะคะแล้วก็จะค่อยๆหายไปอะค่ะกับภาวะสมองเสื่อมสุดท้ายก็คือตักอาหารทานเองไม่ได้เข้าห้องน้ำเองไม่ได้อันนี้มันคือระยะท้ายเลยนะคะที่มันเป็นขั้นรุนแรงแล้วอะค่ะโอ้โหดูฟังดูแล้วเนี่ยน่ากังวลใจคือกำลังรู้สึกว่าไม่แค่ตัวเองอะคุณพ่อคุณแม่อย่างบางท่านอยู่กับคุณปู่คุณย่าอยู่กับผู้สูงวัยในครอบครัวเดียวกันเนี่ยที่จะต้องแบบใส่ใจเป็นพิเศษเลยใส่ใจเป็นพิเศษค่ะบางคนก็บอกว่าในยามที่เขารู้สึกว่าเขาเป็นผู้สูงอายุแล้วนะสิ่งที่กังวลมากที่สุดคือสมองเสื่อมนะเขาไม่ได้บอกว่ากังวลมากนะกับโรคเรื้อรังความดันเบาหวานเลยเขาบอกอันเนี้ยคุณหมอก็ช่วยได้กินยาก็ช่วยได้แต่สมองเสื่อมนี่ใครจะช่วยล่ะมันช่วยไม่ได้ในแง่ที่ว่าเมื่อเป็นแล้วเนี่ยมันได้แต่ชะลอหรือว่าทำให้มันรุนแรงน้อยลงความเสื่อมแล้วก็เสื่อมละค่ะนั่นก็เป็นอะไรที่ต้องดูแลกันไว้ก่อนนะคะมันไม่มีอะไรเปลี่ยนไม่มีอะไรเปลี่ยนใช่ใช่แต่ทีนี้ถ้าอย่างนั้นถามพี่เกศรอย่างนี้ดีกว่าว่าแล้วปัจจัยหรือมีอะไรที่ทำให้แบบว่าความธรรมชาติของร่างกายละส่วนหนึ่งแต่ยังมีอย่างอื่นอีกใช่ไหมมีอย่างอื่นอีกมากทีเดียวนะคะพอเป็นผู้สูงอายุเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าความเสื่อมเป็นเรื่องที่กำกายเข้ามาหาเราล่ะนะคะสมองเสื่อมก็เป็นภาวะที่เราใช้งานมามากแต่มันมีปัจจัยอื่นที่เข้ามามีผลทำให้เสื่อมเร็วขึ้นอย่างเช่นโรคประจำตัวโรคเรื้อรังที่ไม่ได้รับการดูแล อย่างดีโรคหลอดเลือดสมองโรคความดันโลหิตสูงที่มันทำให้มีผลต่อเส้นเลือดในสมองนะคะแล้วก็การสิ่งเสพติดต่างๆไม่ว่าจะเป็นบุหรี่สุรายาเสพติดพวกนี้ก็ทำลายเนื้อสมองด้วยหรือแม้กระทั่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในวัยหนุ่มสาวที่สมองกระทบกระเทือนก็อาจจะทำให้สมองเนี่ยเรียกว่าเสื่อมลงไปเร็วกว่าเดิมด้วยพวกนี้แล้วก็ความอ้วนอีกนะคะพออ้วนก็ไปส่งผลต่อหลอดเลือดใช่ไหมคะหรือว่าสารเคมีอะไรต่างๆที่มีการได้รับมาในชีวิตประจำวันก็อาจจะมีผลด้วยโหปัจจัยเยอะมากเลยนะคะหรือว่าอาหารที่เรารับประทานที่ไม่ดีพอไม่บำรุงร่างกายที่มากพอเนี่ยอย่างเช่นบางคนก็ไม่ทานอันนั้นไม่ทานอันนี้อาหารหลักพื้นฐาน5หมู่เนี่ยค่ะซึ่งมันก็จะช่วยดูแลร่างกายแบบองค์รวมอยู่แล้วแต่ขาดสารอาหารบางอย่างมีผลต่อสมองไงคะค่ะปัจจัยความเครียดสิ่งแวดล้อมใช่ค่ะการพักผ่อนอีกนะคะใช่ใช่แล้วยิ่งพอเป็นผู้สูงอายุเนี่ยบางทีมันนอกจากโรคเรื้อรังที่เป็นที่ต้องดูแลแล้วความตึงเครียดอันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจแล้วก็การอยู่คนเดียวเขาบอกการอยู่คนเดียวภาวะซึมเศร้าเนี่ยทำให้มันถดถอยอย่างรวดเร็วในทุกๆด้านแล้วนะคะโอ้เป็นปัจจัยที่มันครอบคลุมเยอะมากแต่ว่าบางปัจจัยเราอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้มันอาจจะเราไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นแต่บางปัจจัยมันเกิดจากพฤติกรรมเราเองที่แบบสั่งสมมาใช่ค่ะส่วนหนึ่งด้วยที่ทำให้การเสื่อมของสมองมันอาจจะเร็วกว่าสิ่งที่ควรจะเป็นใช่ค่ะจริงแล้วคนวัยผู้ใหญ่วัยทำงานเนี่ยถ้าตระหนักรู้ถึงว่าเอ้ยชีวิตเราต้องไปอีกไกลนะดูแลตัวเองซะตั้งแต่ตอนนี้ระมัดระวังสิ่งต่างๆแต่ไม่ต้องถึงกับตึงเครียดนะคะแต่ปรับทุกอย่างให้มันเข้าสู่ภาวะที่สมดุลแล้วก็อยู่ได้กับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเมื่อสูงวัยขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะลดความเสี่ยงลงได้เยอะเลยนะคะอย่างเช่นการเล่นกีฬาบางอย่างก็กระทบกระเทือนสมองถูกไหมคะค่ะเช่นกีฬาชกมวยเนี่ยเราก็ต้องบอกว่ามันอาจจะมีปัญหาเรื่องที่ศีรษะได้หรือว่าการขับรถมอเตอร์ไซค์อุบัติเหตุอะไรพวกนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังแล้วก็สารเสพติดบุหรี่เนี่ยอันตรายมากทีเดียวค่ะค่ะแล้วก็แอลกอฮอล์นะคะสุราเนี่ยค่ะทำให้สมองเสื่อมได้แต่ก็ยังไม่ถึงเวลายังไม่ได้คิดแต่ก็เริ่มคิดบ้างก็ดีค่ะอันนี้ก็คือในแง่ของการลดความเสี่ยงมันก็ยังมีปัจจัยอีกชุดหนึ่งนะคะที่เป็นการนอกจากลดความเสี่ยงลงแล้วก็เสริมสร้างทนุบำรุงดูแล
ตัวเองด้วยอาหารด้วยการพักผ่อนด้วยการคิดที่ทำให้จิตใจปลอดโปร่งเรื่องของการฝึกสมาธิเดี๋ยวนี้เด็กๆก็ทำแล้วไปทำงานก็จำเป็นต้องทำยิ่งผู้สูงอายุก็ยิ่งต้องทำนะคะเพราะการฝึกสมาธิมันจะช่วยค่ะช่วยให้ความคิดเป็นระบบระเบียบนะคะนอกจากความคิดเป็นระบบระเบียบแล้วมันก็เกิดความปลอดโปร่งนะจิตใจก็แจ่มใสเพราะนั้นสมาธิก็เป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายนะคะถ้าเราฝึกฝนวันละเล็กละน้อยก็ทำได้ง่ายมไม่ได้เป็นเรื่องยากมีคนเคยบอกเหมือนกันค่ะพี่เกศรว่าวันหนึ่งนั่งสักแบบนิดๆหน่อยๆสะสมไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็คือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเชื่อว่าหลายคนอาจจะแบบนั่งสมาธิได้บางคนอาจจะอย่างถ้าเป็นสุริพรเองไม่ค่อยได้เพราะว่ามันฟุ้งมันมีอะไรอยู่ในหัวแบบในตลอดเวลาเลยอาจจะนี่แหละเป็นส่วนหนึ่งที่เนาะเดี๋ยวในอนาคตอาจจะสมองเสื่อมเร็วก็ได้คือการฝึกสมาธิที่บอกว่าไม่ใช่เรื่องยากเนี่ยเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจธรรมชาติของความคิดของเราอะค่ะเดี๋ยวอาจจะไปพูดประเด็นนี้นิดนึงแล้วกันนะคะเพราะว่ามันมีส่วนช่วยเรื่องของชะลอความเสื่อมของสมองด้วยนะคะเพราะว่าความคิดของเราเนี่ยต้องบอกธรรมชาติของจิตใจมันต้องคิดอยู่แล้วเราจะไปหยุดความคิดเนี่ยไม่ได้ค่ะนะคะถ้าหากว่าใครนั่งสมาธิในแนวทางของการหยุดคิดมันจะยากค่ะเพราะนั้นเราต้องนั่งสมาธิในแง่ของการที่ไม่ได้หยุดคิดแต่คิดในสิ่งที่ผ่อนคลายแล้วก็ค่อยๆความคิดที่มันวนเวียนกระจัดกระจายค่อยๆล้อมรวมเข้ามาเป็นความคิดในเรื่องเดียว คิดในสิ่งที่ดีมองเห็นภาพที่ดีนะคะอันนี้เรียกว่าจินตทัศน์หรือว่า imagination ก็อาจจะเอามาใช้ในกระบวนการของการฝึกจิตได้ด้วยฝึกคิดแบบนี้ค่ะ แล้วสุดท้ายพอความคิดมันนิ่งสงบอยู่ที่จุดเดียวแล้วแต่ว่าเราจะเอาจิตของเราไปยึดโยงไว้กับสิ่งไหนแนวบางคนก็กำหนดถึงลมหายใจบางคนก็มองภาพชายทะเลโล่งๆ อะไรอย่างนี้นะคะก็ค่อยๆรวบรวมความคิดความคิดจะเป็นระบบนะคะไม่กระจัดกระจายฝึกแบบนี้หาง่ายๆแบบนี้มันเป็นการช่วยทำให้จิตใจเราปลอดโปร่งแจ่มใสเราคงไม่ได้ตั้งเป้าไปถึงขั้นว่าเราจะบรรลุอะไรอย่างนี้นะคะเราก็แค่ให้จิตใจสงบทำง่ายๆก่อนนอนนะคะทำง่ายๆตอนตื่นนอนแล้วก็ทั้งวันเราก็จะมีความคิดที่มันแจ่มใสความคิดที่มันเรียกว่าเป็นความคิดทางบวกแล้วอันนี้ค่ะมันลดความตึงเครียดได้ mm-hmm. ไม่ต้องพึ่งยาคลายเครียด ไม่ต้องไปพึ่งเหล้าบุหรี่ เพื่อคลายเครียดนะคะส่วนใหญ่ก็จะไปเน้นพวกสิ่งเหล่านี้มากกว่าคืออยากจะหายเครียดแบบเร็วๆ ไวๆ แต่ว่า มันไม่ได้ถาวรเนาะไม่ได้ถาวรถ้าไม่กินมันก็จะกลับมาเป็นความเครียดแบบนี้อีกแล้วยามที่หากว่าความคิดของเรายังฟุ้งซ่านแล้วเราไปกินยาคลายเครียดเพื่อให้หลับมันหลับค่ะแต่ความคิดไม่ได้หยุดพอความคิดมันไม่ได้หยุดคิดมันก็เข้าไปสู่ความฝันฝันแล้วก็เหนื่อยตื่นขึ้นมาก็ยังไม่แจ่มใสค่ะนั่นก็เลยคิดว่าเรื่องของการฝึกสมาธิเพื่อช่วยเรื่องเนี้ยน่าจะจำเป็นกับคนทุกวัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะเพราะว่ามีปัญหาความตึงเครียดเยอะแล้วก็ส่งผลให้สมองอะค่ะเข้าสู่ภาวะเสื่อมได้ง่ายมากขึ้นอาจจะค่อยๆฝึกฝนหรือบางท่านอาจจะไม่ค่อยได้จะอะไรจะต้องเข้าวัดอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่นะคะไม่ใช่ค่ะอยู่นิ่งๆให้เป็นสมาธิอ่ะคือไม่ได้แบบว่าจะต้องไปเข้าวัดอย่างเดียวอยู่ที่ไหนก็ทำได้ใช่ค่ะแล้วก็ผู้สูงอายุต้องบอกว่าคือท่านก็มีความเชื่อในเรื่องของการยึดโยงกับศาสนาที่หลากหลายที่แตกต่างกันนะคะเพราะนั้นก็ท่านพอใจแบบไหนก็ทำไปที่มันไม่เดือดร้อนนะคะไม่ใช่ต้องแบบไปข้างนอกไปมากมายไปไกลใช้เงินใช้ทองอันนี้ก็อาจจะเครียดหนักขึ้นก็ได้นะคะแต่ถ้าใครถนัดที่แบบไปสงบก็ไปได้ก็ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็มีสถานที่ที่แบบไม่ใช่เป็นวัดนะแต่เป็นสถานปฏิบัติธรรมใช่ค่ะหรือว่าแบบให้เราไปได้ฝึกจิตฝึกใจให้สงบฝึกสมาธิก็มีเยอะแยะเลยไปอยู่ในสถานที่ที่ปลอดโปร่งทีนี้เลยขออนุญาตกลับมาอย่างนี้ค่ะว่าความผิดปกติของสมองที่จะเป็นเรื่องสมองเสื่อมเนี่ยค่ะมันจะมีลักษณะปรากฏมา2ประเภทเนาะคือความจำกับพฤติกรรมที่แปรเปลี่ยนไปพฤติกรรมที่ปกติไม่เคยทำแบบนี้ทำไมถึงทำเช่นอาจจะเป็นในรูปของการแต่งกายความสะอาดของร่างกายการปล่อยปละละเลยซึ่งประเด็นเนี้ยมันเป็นเรื่องที่สร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองแล้วก็คนอื่นด้วยนะคะแล้วก็ความจำที่หลงลืมไปแล้วก็มีอาการหงุดหงิดนะคะวิตกกังวลหรือว่าทุรนทุรายในเรื่องที่ไม่มีสาเหตุอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอาการซึ่งอันเนี้ยเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี้ยต้องพบผู้เชี่ยวชาญแล้วนะคะ อย่ามารักษาตัวเองมันจะไม่สามารถชะลอได้นะคะเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองกำลังเป็นอะไรแต่ว่าคนรอบข้างหรือลูกหลานเนี่ย
คนรอบข้างจะต้องคอยช่วยสังเกตนะคะพอถ้าเป็นดังนั้นแล้วก็พบผู้เชี่ยวชาญแต่ทีนี้ย้อนกลับมาว่าถ้าท่านยังไม่เป็นแต่ว่าดูแล้วพฤติกรรมการดูแลตัวเองอาจจะไม่ค่อยดีดูแปลกๆปกติดูแบบว่าโอ้โหใส่ใจตัวเองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเริ่มละเลยบางเรื่องบางราวอันนี้ก็ต้องเป็นข้อที่สังเกตแล้วก็อาจจะต้องเข้าใจก่อนนะคะเข้าใจเขาแล้วก็ถ้าหากเริ่มไปตำหนิไปว่ากล่าวเนี่ยจะยิ่งต่อต้านจะยิ่งออกไปจากหนทางของการดูแลตัวเองมากขึ้นผู้สูงอายุนี่ต้องบอกว่าอาการที่ว่าผู้สูงอายุทำไมดื้อเนี่ยก็ยังมีอยู่จริงเพราะว่ายิ่งบอกให้ทำอะไรก็จะอาจจะไม่อยากทำเพราะนั้นทางที่ดีที่สุดถ้าเขาคิดว่าเขาควรทำอะไรก็ให้ทำเลยนะคะให้ทำเลยแต่ถ้าไปบอกว่าต้องทำอันนี้เป็นลักษณะเป็นบอกกล่าวในทำนองเหมือนสั่งสอนบอกอบรมหรือสั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไม่ชอบจะไม่ทำเชิญชวนชี้ชวนไปเลยนะคะอ้าววันนี้เดี๋ยวเราไปออกกำลังกายกันอ้าววันนี้เดี๋ยวเราทานอาหารแบบนี้วันนี้เราต้องไปนู่นไปนี่ไปบอกเลยทำเลย อย่างนี้จะดีกว่าที่จะมาต้องอย่างนั้นนะควรจะอย่างนี้นะที่จำไม่ทำค่ะนะคะเป็นธรรมชาติของเขาในแง่ของ3ระยะของโรคสมองเสื่อมไม่ว่าระยะเล็กน้อยนะคะปานกลางแล้วก็รุนแรงในระยะเล็กน้อยเนี่ยต้องถือว่าเป็นโชคถ้าเรารู้นะคะเพราะว่ามันยังเข้าสู่กระบวนการดูแลรักษาอาจจะใช้ยาแล้วก็ใช้เรื่องของการปรับวิธีคิดนะคะการจัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อแล้วก็มาฝึกกันใหม่อย่างเงี้ยก็จะช่วยได้พอสมควรหรือว่าเอาเล็กน้อยไปตลอดก็ยังดีกว่าที่จะไปอีกขั้นหนึ่งปานกลางหรือว่ารุนแรงอันนี้ก็เรียกว่าต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์แล้วครอบครัวมักจะเอาไม่อยู่อะค่ะหรือถ้าจัดการได้ก็เป็นความทุกข์ยากลำบากของทุกๆคนแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่แบบมันค่อนข้างจะยากลำบากในยุคนี้เหมือนกันนะคะพี่เกศรตรงที่ว่าเราเป็นสังคมที่เป็นแบบสังคมเดี่ยวมากขึ้นนะคะแล้วก็ใช่เลยค่ะอันนี้เนี่ยผู้สูงวัยก็จะอยู่บ้านเองเพียงลำพังหรืออาจจะอยู่กับลูกก็อยู่กับหลานเด็กเล็กๆหรืออะไรเงี้ยเขาก็ไม่ทันได้จะมานั่งใส่ใจหรือเห็นในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆตั้งแต่เริ่มต้นมารู้อีกทีก็หนักแล้วเหมือนกันนะคะก็ถึงได้บอกว่าการอยู่คนเดียวเป็นปัจจัยเสี่ยงอันหนึ่งอะค่ะที่จะทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมได้เพราะการที่สมองไม่ได้รับการกระตุ้นด้วยการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนนะคะจริงการพูดคุยกันเล่าเรื่องการทำกิจกรรมอันนี้เนี่ยช่วยชะลอความเสื่อมของสมองได้เป็นอย่างดีนะคะผู้สูงอายุที่มีความรู้นี่เขาจะเริ่มป้องกันด้วยการที่แบบต้องมีสังคมนะคะต้องมีกิจกรรมสันทนาการต่างๆนอกบ้านนี่ป้องกันได้เฉพาะผู้สูงอายุอยู่คนเดียวอะนอกเหนือจากการที่ไม่มีปัจจัยกระตุ้นในทางบวกแล้วยังอยู่กับภาวะซึมเศร้าเข้าไปอีกใช่ไหมคะเพราะว่าเงียบเหงาการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ก็ทำได้ยากเพราะอยู่คนเดียวอาจจะไม่มีคนพาไปหาหมออะไรอย่างนี้ด้วยค่ะซึ่งยังมีอยู่เยอะนะคะมีอยู่เยอะค่ะแต่ว่าจะแบบเราอาจจะไม่ได้ทราบข้อมูลใช่ค่ะใช่ค่ะทีนี้ต้องบอกว่าในเรื่องของการที่เราจะชะลอเนาะเราจะชะลอหรือว่าเราจะป้องกันไม่ให้สมองเราเสื่อมก่อนวัยหรือถ้ามันมีร่องรอยความเสื่อมแล้วก็ให้อยู่ในสภาพนั้นให้นานเท่านานนะชะลอเอาไว้เท่าที่พอที่จะดำรงชีวิตได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เสื่อมถอยไปจนเกิดปัญหาใหญ่เนี่ยนะคะอันดับแรกเลยค่ะอยากให้มามองเกี่ยวกับเรื่องของโรคที่เป็นอยู่รักษาดูแลอย่าปล่อยน้ำตาลสูงปรี๊ดนะคะความดันสูงอะไรต่างๆพวกเนี้ยมันส่งผลทำให้สมองของเราเนี่ยเสื่อมถอยไปได้มากนะคะโรคเนี้ยเป็นโรคที่ฝากไว้กับคุณหมอได้แล้วก็เราได้ยามาเรากินยามือพฤติกรรมการดูแลตัวเองให้ดีเนี่ยก็ชะลอความเสื่อมของสมองได้แล้วในระดับหนึ่งนะคะนอกจากนี้อาหารผู้สูงอายุนี่ก็จะมีธรรมชาติของการทานอาหารตามที่ชอบ ไม่ชอบก็ไม่อยากทานเลยอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องแบบโอเคอาหารที่ชอบก็จริงแต่ว่าเสริมสักนิดสำหรับอาหารที่มันจำเป็นนะคะอาหารประเภทโปรตีนที่ย่อยง่ายเนื้อปลาเนี่ยดีมากนะคะปลาเนื้ออะไรอย่างงี้หรือว่าไข่ใช่ไหมคะเพราะว่ามันก็มีสารที่ช่วยบำรุงสมองนะคะข้าวเนี่ยก็เราก็ทานแต่พอสมควรใช่ไหมคะแล้วก็ผักสดที่อาจ
ผู้สูงอายุทานผักสดไม่ไหวนะคะเพราะว่าบางทีแข็ง uh-huh. แล้วก็อาจจะไม่ชอบกลิ่น uh-huh. ก็อาจจะเป็นผักต้มก็ยังดีนะคะเป็นผักต้มนะคะที่นุ่มๆ uh-huh. นะคะแกงจืดและพวกนี้ก็ดีหาดีกับสุขภาพแล้วก็เวียนกันไปพักผ่อนให้เยอะนิดนึง uh-huh. คำว่าพักผ่อนเยอะบางคนก็นอนทั้งวัน แต่ว่ายามการนอนในยามค่ำคืนที่เป็น uh-huh. เวลาปกติของการนอนร่างกายจะมีนาฬิกาชีวิตว่าการนอนในช่วงนี้คือซ่อมแซมทนุบำรุงร่างกาย uh-huh. แต่นอนกลางวันเนี้ยมันไม่ใช่กลางวันมันเป็นเวลาที่มีแสงแดดมีอะไรต้องทำกิจกรรม uh-huh. ถ้านอนกลางวันมากไปก็เข้าสู่ภาวะซึมเศร้าเหมือนกันนะมึนงงไม่รู้เวลาไหนอะไรยังไงเนี่ยค่ะอันนี้ก็ต้องอาจจะต้องปรับเวลานอนให้ดีใช่ๆแต่ว่างีบหลับได้นะคะได้ในระยะแบบว่าสั้นๆไม่ใช่แบบว่านอนจริงจังแล้วเดี๋ยวพอตอนคืนก็อาจจะแบบหลับแล้วก็ตื่นๆค่ะหลับไม่สนิทนะคะช่วงเวลาของการซ่อมแซมร่างกายช่วง 4:00 ถึง 2:00 ควรจะต้องนอนนะคะถึง 3:00 ก็ยิ่งดีนะผู้สูงบางท่านก็ 3:00 กว่า 4:00 ก็ตื่นแล้วก็โอเคแต่ว่านอนหัวค่ำนิดนึงนะคะอีกอันนึงคือช่วยชะลอความเสื่อมของสมองได้ก็คือออกกำลังกายเพราะออกกำลังกายเส้นเลือดเราเนี่ยเลือดจะไปหล่อเลี้ยงทั่วร่างกายนะคะสมองก็จะได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยสารอาหารด้วยเลือดด้วยออกซิเจนอะไรที่ดีอันนี้ก็ชะลอความเสื่อมก็ไม่ต้องถึงกับไปหนักหักโหมนะคะเอาพอประมาณแต่ให้สม่ำเสมออาจจะเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะแบบช่วงเช้าๆเพราะว่าคือตื่นเช้าอยู่แล้วผู้สูงวัยตื่นเช้ามากตื่นเช้ามากมีเวลาคือที่เคยได้ยินมาค่ะแบบว่ามีเวลาตื่นมานั่งดูทีวีจิบกาแฟนู่นนี่คือแก๊กอะไรต่ออะไรไปเปื่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบพอมีแสงอาทิตย์สาดส่องหน่อยก็ค่อยออกไปก็ได้นะอย่าไปออกตอนมืดอันตรายมือก็อันตรายนะคะแล้วก็ถ้าผู้สูงอายุเนี่ยชอบขี่จักรยานก็ให้ระมัดระวังค่ะนะคะจักรยานล้มนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่อยู่นะคะสำหรับผู้สูงอายุเดินล้มยังแบบแค่เดินยังแบบว่าล้มแล้วก็ยังเรื่องใหญ่เลยนี้ปั่นจักรยานแต่ว่าบางทีบางคนชอบแนวที่แบบว่าได้ออกกำลังกายเยอะๆได้แบบรู้สึกสดชื่นขึ้นก็มีบางคนบอกว่าไม่ไหวแกว่งแขนเอาหรืออาจจะอะไรนะคะเป็นโยคะเบาๆเล็กๆค่ะก็ช่วยได้ทีนี้อีกประการหนึ่งก็คือการฝึกในเรื่องของสมองเลยโดยตรงนะคะเดี๋ยวนี้ก็มีหน่วยสถานบริการของรัฐหลายแห่งที่จัดโปรแกรมเรื่องของการฝึกสมองนะคะเขาเรียกว่า brain training เนี่ยเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมอันนี้ก็จะเป็นแพทเทิร์นเป็นคอร์สที่เขากำหนดเลยไปใช้บริการได้แต่ว่าเขาจะมีการประเมินก่อนนะคะว่าการทำงานของสมองฟังก์ชันเป็นยังไง อะไรก่อนที่จะเข้าไปสู่โปรแกรมอันนั้นแต่ถ้าเราจะฝึกเองที่บ้านทำมันเป็นกิจวัตรประจำวันเนี่ยมันก็ทำได้ก็คือไม่ได้อะไรมากมายกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่ฝึกคิดเลข แล้วสังเกตไหมคะว่าผู้สูงอายุที่ยังทำมาค้าขายอะค่ะคิดเลขยังคล่องอยู่นะคะทีนี้เราก็ลดการใช้เครื่องคิดเลขลงดีไหมอะไรเงี้ยลองคิดคำนวณง่ายๆนะคะคิดเลขนะคะหรือว่าอ่านเรื่องราวต่างๆในเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆเดี๋ยวนี้ก็มีอ่านในโทรศัพท์มือถือกันมากขึ้นนะคะจริงๆถ้าอ่านเป็นสมุดเป็นหนังสือเป็นเรื่องราวหรือว่าสมัยก่อนจะมีหนังสือพิมพ์ให้ผู้สูงอายุได้อ่านเดี๋ยวนี้ก็น้อยลงน้อยลงไปเยอะเลยค่ะการอ่านแล้วก็การได้แบ่งปันพูดคุยจริงแล้วสภากาแฟในอดีตนั้นดีกับผู้สูงอายุมากนะคะได้มาคุยได้มาพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้กันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอันนั้นน่ะดีเพราะนอกจากได้สังคมได้เพื่อนแล้วก็ได้ฝึกความคิดได้เปิดจิตเปิดใจแล้วฟังเรื่องราวของคนอื่นด้วย อันนี้ก็เป็นการช่วยนะคะให้สมองยังคงมีฟังก์ชันการทำงานที่ดีนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของงานฝีมือนะคะได้มีโอกาสไปดูตามชมรมผู้สูงอายุต่างๆนะคะทั่วประเทศเลยเนี่ยค่ะชมรมผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่ดีเพราะเขาจะมีกิจกรรมพวกงานฝีมือนะคะเย็บปักถักร้อยสำหรับผู้หญิงนะคะร้อยลูกปัดอันนี้ก็ช่วยนะคะช่วยสมองร้อยลูกปัดนะทำเป็นกำไลข้อมือนะคะทำเป็นสร้อยคอค่ะทำแล้วมันมีสุนทรียะเขาเรียกฝึกสมองทั้งสองด้านนะทั้งซีซ้ายทั้งซีขวาใช่ไหมคะฝึกเสร็จแล้วก็มีการเล่าเรื่องราวสตอรี่การในกลุ่มผู้สูงอายุเดี๋ยวนี้มีถึงขั้นนะมีแผนภาพนะคะแล้วก็มีอันนี้ธนาคารอันนี้บ้านอันนี้วัดนี้โรงเรียน
ผู้สูงอายุบ้านอยู่ตรงไหนเขาเอาแผนที่ในหมู่บ้านมาตั้งเลยนะบ้านคุณยายอยู่ตรงไหนเอาอยู่ตรงนี้ถ้าคุณยายจะไปวัดไปทางไหนเขาก็บอกตื้อๆๆไปจากแผนภาพอันนั้นก็ฝึกความคิดในเรื่องของทิศทางก็จะได้ป้องกันว่าไม่หลงลืมบ้านฉันอยู่ทิศไหนออกจากบ้านกับบ้านไม่ถูกอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นนวัตกรรมทางสังคมที่เขาทำกันโอ้ยน่ารักมากเลยจริงๆนะคะเนี่ยแบบว่าคือเริ่มต้นจากจุดเล็กๆในหมู่บ้านตัวเองเพราะว่าก็ดูแลกันเองทุกคนรู้จักกันหมดอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่ามีอะไรเดี๋ยวแบบเขาสามารถจะช่วยเหลือกันได้แต่พอเป็นอะไรที่มันใหญ่ขึ้นมาอาจจะลำบากนิดนึงให้รู้จักในชุมชนของตัวเองว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะคะนี่ก็เรียกว่าชมรมผู้สูงอายุเนี่ยไปแล้วได้รอบเรียกว่ารอบด้านนะอาหารเขาก็จะมีกิจกรรมคุกกิ้งนะคะสำหรับผู้สูงอายุทำอาหารแบบนี้อาหารนี้อันนี้ดีอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าร้องเพลงร้องเพลงนี่คือชอบมากค่ะความจำนี่ต้องมาเลยร้องเพลงถ้าจำเนื้อเพลงไม่ได้ตอนแรกให้ดูก่อนแต่ส่วนใหญ่จะจำได้ เพราะเพลงในยุคนั้นสมัยนั้นและจังหวะนะมันช่วยปลุกเรียกความทรงจำมันช่วยรู้สึกว่าบันเทิงเริงใจก็จะเป็นกิจกรรมร้องเพลงนะคะแล้วก็อาจจะมีการฟ้อนแล้วแต่ท้องถิ่นนะฮะบางที่ก็จะเป็นฟ้อนทางภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ภาคกลางก็จะมีวัฒนธรรมการแสดงของผู้สูงอายุแบบนี้เพราะเดี๋ยวนี้เห็นเวลาที่มารำบวงสรวงกันจำนวนเยอะๆเนี่ยก็จะมีหลายๆวัยเหมือนกันนะที่มาร่วมกันรำบวงสรวงแล้วก็แบบว่าพร้อมๆเพียงกันอะไรอย่างเงี้ยพร้อมเพียงกันอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะให้ไปร่วมกิจกรรมเพื่อชะลอความเสื่อมของสมองนะคะอีกประการหนึ่งสังเกตว่าเราใช้ยาเยอะไหมบางทีเนี่ยโอ้เราไปกิจกรรมมากมายแต่เราใช้ยาจำนวนมากลองหอบยาทั้งหมดไปคุณหมอดูสักครั้งนะคะใช้ยาอันนี้ใช้ยานี้ใช้ยาเยอะมากเนี่ยการใช้ยาจำนวนมากบางทีฤทธิ์ยามันจะต้านการเสริมกันแล้วทำให้เกิดอาการเป็นพิษได้แล้วมีผลต่อสมองนะคะอันนี้ก็อยากให้ลองตรวจสอบดูวันนี้ก็แบบว่าได้หลายด้านได้ไปลองไปดูซิว่าเราเป็นยังไงแล้วก็ปรับตัวเองแล้วก็ลองดูซิว่าเราจะชะลอการสมองเสื่อมเนี่ยให้ช้าลงได้ยังไงนะคะพื้นฐานก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากเพียงแต่ว่าทำให้สม่ำเสมอนะคะอันนี้เป็นหัวใจสำคัญค่ะนะคะอันนี้ต้องฝากคุณผู้ฟังกันเอาไว้ค่ะขอบคุณพี่เกศรค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast น้องในปอดเกิดจากอะไรเป็นตัวกระตุ้นอาการของผู้ป่วยเป็นอย่างไรทำไมเสี่ยงเสียชีวิตผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศิระลาวหทัยแพทย์ศัลยกรรมประสาททรวงอกเฉพาะทางมาเล่าให้ฟังครับอาการของตัวน้องในปอดนะครับผู้ป่วยเนี่ยมักจะมาด้วยอาการ3อันเลยนะครับไข้ไอแล้วก็เหนื่อยไข้ไอหอบหรือไข้ไอเหนื่อยนะฮะทีนี้เนี่ยก็มันจะแยกกันยากระหว่างว่าคนไข้เนี่ยเป็นไข้หวัดใหญ่นะครับหรือว่าเป็นไข้หวัดนะครับหรือว่าเป็นปอดอักเสบพวกนี้จะมาหน้าตาเหมือนกันเลยคําว่าไข้เนี่ยมันเกิดจากการอักเสบขึ้นมาของร่างกายนะครับไม่ว่าจะมีสิ่งแปลกปลอมอะไรก็ตามเช่นเป็นแบคทีเรียไวรัสหรืออะไรก็ตามนะครับพวกนี้เนี่ยทำให้เกิดกระตุ้นให้เกิดเป็นไข้ได้อย่างที่สองถ้าสมมติมีอาการที่มันลงปอดขึ้นมาเนี่ยคนไข้จะมีอาการเหนื่อยเกิดขึ้นนะครับไม่เช่นการที่มีอาการในปอดอย่างเช่นมันเกิดติดเชื้อในปอดเป็นปอดอักเสบขึ้นมานะครับพวกนี้เนี่ยก็ส่งผลทำให้เกิดอาการเหนื่อยได้หรือว่ามันเกิดเป็นน้ำขึ้นมาทำให้เกิดเป็นเหนื่อยได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้ไอ้คำว่าหนองในปอดหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าหนองในเยื่อหุ้มปอดเนี่ยนะครับพวกนี้เนี่ยหรือว่าฝีในปอดพวกนี้ก็จะมีความคล้ายคลึงกันแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับพวกนี้มันจะเริ่มต้นเลยเริ่มต้นจากการที่ร่างกายเราเนี่ยสูดดมสิ่งแปลกปลอมเข้าไปนะครับเกิดปอดติดเชื้อขึ้นมาพอมันเกิดปอดติดเชื้อขึ้นมาปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีอาการเขาเรียกว่ามีปอดอักเสบขึ้นมานะครับพอมันเกิดร่างกายปอดอักเสบหรือปอดติดเชื้อขึ้นปุ๊บเนี่ยร่างกายก็จะมีการกระตุ้นขึ้นมาที่ทำให้เกิดน้ำหรือเกิดหนองบริเวณเยื่อหุ้มปอดเกิดขึ้นหรือในบางรายเนี่ยอาจจะเป็นน้ำในตัวเนื้อปอดเองก็ตามซึ่งเป็นฝีพอมันปล่อยทิ้งไว้คั่งไปเรื่อยๆคั่งไปเรื่อยๆเนี่ยพวกนี้คนไข้ก็จะมีน้ำเกิดขึ้นแล้วมันก็จะเหมือนกับเวลาเราน้ำเนี่ยที่มันฝังเนี่ยอยู่ในตรงพื้นหรือตรงอะไรพวกนี้มันก็เริ่มทำการไงมันก็จะเริ่มเน่าขึ้นมาพวกนี้มันก็จะจากน้ำอักเสบธรรมดาใสๆก็จะเริ่มกลายเป็นหนองฉะนั้นผู้ป่วยเนี่ยก็จะเข้ามาปรึกษาเราด้วยอาการที่มาด้วยไข้ไอเหนื่อยและเสร็จแล้วเราจะรู้ยังไงว่าผู้ป่วยเนี่ยเราสงสัยว่าเป็นหนองหรือเป็นอะไรก็ตามเนี่ยข้อที่หนึ่งนอกจากอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยคนไข้อาจจะเริ่มมีอาการไอ
ไอออกมาเป็นสมหะเป็นหนองและไข้เนี่ยไข้ที่มันสูงเนี่ยมันจะไม่ใช่ไข้สูงธรรมดานะครับมันจะเป็นไข้สูงเป็นแบบฟันปลาเลยคำว่าฟันปลาหมายความว่าไข้สูง 38-39 นะครับมีอาการหนาวสั่นร่วมด้วยแล้วก็กินยาก็ไม่ลดพวกนี้เนี่ยโอ้โหไข้สูงปี๊ดเลยกินยาเท่าไหร่ก็ไม่หายทุกอย่างเท่าไหร่ก็ไม่หายพวกนี้เนี่ยมีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้เลย This is Thai PBS Podcasts ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice